วันนี้นะคะจะทำข้าวผัดน้ำพริกเผากากหมูกันดีกว่าค่ะเมนูนี้ใครที่ทำอาหารไม่เป็นรับรองทำได้แน่นอนค่ะได้น้ำพริกเผาบ้านไร่นะคะสมชายกับโคโค่มาค่ะเป็น FC เขาก็เลยอุดหนุนมาอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้ตกแต่งจานข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวานค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นไข่ไก่นะคะเอามาตีสัก2ฟองค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำการทอดให้เป็นแผ่นบางๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะใครจะทอดหนากว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะส่วนตัวเสรุ่งเองชอบทอดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะสะดวกต่อการหั่นง่ายต่อการหั่นนะคะหั่นให้เป็นฝอยๆแบบนี้เลยเล็กๆหรือใครจะหั่นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะไปทำข้าวผัดกันดีกว่าค่ะนำพริกเผาแบ่งออกมานะคะสักครึ่งนึงค่ะไปผัดให้หอมใส่ข้าวลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผัดข้าวกับพริกเผาให้เข้ากันแบบนี้เลยนี่ล่ะค่ะที่จริงแล้วรสชาติของพริกเผานะคะมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่เสียอย่างเดียวหมูไม่กรอบนะคะก็เลยไปเอาหมูกรอบมาทำเป็นหมูกรอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดลงไปด้วยแต่งจานให้น่ารับประทานแบบนี้เลยเป็นไงล่ะคะน่าทานใช่ไหมล่ะคะ